เวลาเป็นนางไหมจ๊ะแม่พิกุลวันนี้ไม่ขายขนมหรือจ๊ะจะขายทำไมให้เหนื่อยละจ๊ะในเมื่ออีกไม่นานเนี่ยข้าก็จะมีคนเลี้ยงดูแล้วให้เรียกแม่นายกันทั้งตลาดด้วยความอิจฉาอย่างไรล่ะนายได้ดิบได้ดีก็อย่าลืมกันนะจ๊ะว่าแต่ใครจะมาเลี้ยงแม่พิกุลหรือเออนี่เอ็งเห็นพ่อไกรทองบ้างหรือไม่ข้ารู้มาว่านัดพบลูกค้าแถวนี้นี่ทำไมไม่เจอเลยนี่แสดงว่ามาไม่เห็นฉากเด็ดละสิถึงได้ถามแบบนี้ฉากเด็ดอะไรหรือก็แม่ตะเภาทองลูกท่านเศรษฐีอะตามมาตบพ่อไก่ทองหน้ามอนคนเห็นกันทั้งตลาดน่ะสิเห็นว่าถูกพ่อไก่ทองรังแกเอาไม่รู้ว่ารังแกท่าไหนหนักหรือเบาอย่างไรถึงได้โกรธขนาดเนี้ยแล้วตอนนี้พ่อไก่ทองอยู่ไหนเห็นดึงมือแม่ตะเภาทองไปทางนู้นน่ะจ้าป่านฉันเนี้ยบอกกันไปถึงไหนต่อถึงไหนแล้วก็ไม่รู้นู้นอีสองตะเภาพี่น้องยังไม่เลิกยุ่งกับผัวกูอีกนะยางอายที่เมืองนนท์คงไม่มีกระมังถึงได้ส่งจดหมายมาให้พี่ข้ามาดูเรื่องอุบัติบัตรสีอย่างนี้ข้าไม่ได้ส่งเลิกมองข้าในแง่ร้ายได้แล้วแล้วก็หัดใช้สมองไต่ตองดูบ้างเถอะว่าข้าจะได้ประโยชน์อะไรกับการเรียกแม่ตะเภาแก้วมาเจ้าอาจจะวิจารณ์ก็ได้ใครจะไปรู้ผ่านพะโลแล้วถ้าเจ้าไม่หยุดข้าไม่คุยด้วยแล้วนะเรื่องจดหมายพักไว้ก่อนก็ได้แต่เจ้าทำพี่สาวข้าร้องไห้เรื่องนี้ไม่ผิดแน่เจ้าก็รู้ว่าพี่สาวข้ามีใจให้แต่เจ้ากลับไปมีหญิงอื่นต่อหน้าต่อตาจงใจหยามน้ำหน้ากันชัดๆจริงเจ้าค่ะใครจะไปทนได้ข้าผิดเรื่องทำแม่ตะเภาแก้วเสียใจแต่เรื่องมีแม่พิกุลกับผู้หญิงอื่นข้าไม่ผิดชายมีเมียหลายคนเป็นเรื่องปกติตราบเท่าที่ยังเลี้ยงดูเมียได้ข้อนี้เจ้าจะมาตำหนิข้าไม่ได้ปกติกับหญิงอื่นแต่ไม่ใช่กับพี่สาวข้าถ้าจะรักพี่ข้าก็ต้องรักแค่คนเดียวเท่านั้นไม่เรื่องอะไรข้าจะทำในสิ่งที่คนอื่นทำด้วยเจ้าแต่ถ้าจะให้ข้าหยุดผู้หญิงคนเดียวที่จะทำให้ข้าหยุดได้ก็คือเจ้าไปรอข้าที่ริมทางก่อนแต่คุณหนูเจ้าค่ะไปก็ได้เจ้าค่ะคำพูดเมื่อครู่ข้าจะถือว่าไม่ได้ยินก็แล้วกันไม่จำเป็นเพราะข้าตั้งใจพูดเจ้าก็รู้ว่าข้ารู้สึกเยี่ยงไรกับเจ้าเก็บความรู้สึกของเจ้าไว้ให้หญิงอื่นเถอะข้าไม่อยากต่อแถวปันส่วนกับใครสำหรับเจ้าไม่ต้องต่อแถวกับผู้ใดเพราะเจ้าคือคนที่ข้ารักที่สุดถ้าเจ้ามีใจให้ข้าบ้างข้าสัญญาว่าทุกอย่างจะหยุดลงที่เจ้าต่อให้เหลือผู้ชายคือเจ้าคนเดียวในโลกนี้ข้าก็ไม่มีทางรักผู้ชายเจ้าชูร้อยเลขกลอย่างเจ้าเป็นอันขาดคนเห็นแก่ตัวอย่างเจ้าไม่รู้หรอกว่าความรักเป็นเช่นไรใช้ความได้เปรียบที่เกิดเป็นชายโดยไม่สนใจความจริงใจที่คนอื่นมีให้คนแบบนี้ไม่มีทางได้เจอกับความรักหรอกไปให้ไกลข้ากับพี่เป็นดีที่สุดThank you.
อีตะเภาทองมึงนี่เองอิมานหัวใจตัวจริงต่อให้เหลือผู้ชายคือเจ้าคนเดียวในโลกนี้ข้าก็ไม่มีทางรักผู้ชายเจ้าชูร้อยเล่ห์กลอย่างเจ้าเป็นอันขาดคนเห็นแก่ตัวอย่างเจ้าไม่รู้หรอกว่าความรักเป็นเช่นไรใช้ความได้เปรียบที่เกิดเป็นชายโดยไม่สนใจความจริงใจที่คนอื่นมีให้คนแบบนี้ไม่มีทางได้เจอกับความรักหรอกไปให้ไกลข้ากับพี่เป็นดีที่สุดถ้าชาตินี้ข้าไม่ได้เจ้ามาครอบครองข้ายอมตายเสียดีกว่าคุณหนูคุณหนูเจ้าค่ะคุณหนูอยู่เรือนข้าสุขสบายดีหรือไม่โอ้ยสุขสบายมากเลยเจ้าค่ะท่านเศรษฐีกับแม่นายเนี่ยก็เมตตาบ่าวคุณหนูทั้งสองก็ใจดีกับบ่าวอาหารการกินก็อุดมสมบูรณ์เวลาเจ็บแค่ได้ป่วยนะเจ้าค่ะก็มีหยกยาพร้อมงานการก็เจ้าค่ะแหมหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะเจ้าค่ะแบบนี้ถ้าเช่นนั้นก็แปลว่าไม่อยากถูกไล่ออกจากเรือนก็ต้องไม่อยากสิเจ้าค่ะถ้าเช่นนั้นก็อย่าถามอย่าพูดและเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อครู่ก็ห้ามเอาไปพูดเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นอย่ายิ้มเจ้าค่ะคุณหนูคุณหนูยิ้มแบบนี้บ่าวกลัวเจ้าค่ะถ้ากลัวแล้วต้องทำอย่างไรจ๊ะบ่าวจะไม่พูดไม่นินทาเลยเจ้าค่ะแม้บ่าวอยากมากอยากจะอยากจะอย่างเองอยากมาอยู่กับอีตะเภาทองก็เลยรับเคาะแทนมันไปด้วยทั้งคืนเราข้าไปทำเข้าใจแล้วคงเข้าใจอะไรผิดมาก็เลยอยากหาเรื่องประจานตัวเองที่มีผัวโดยไม่ได้ตกแต่งโอ้แม่พิกุลนอกจากหนังหน้าจะหนาแล้วยังไม่มีสมองอีกนะอีตะเภาทองมึงยอมรับแล้วใช่ไหมว่ามึงคิดจะแย่งผัวกูเฮ้ยนี่อีพี่กุลมึงอย่ามากล่าวหานายกูนะไม่อย่างนั้นนะกูจะทำไมทำไมดีนะที่ข้าไม่เคยขัดใจคุณหนูข้ายอมแล้วข้ายอมแล้วจำใส่กระโหลกหนาของเองไว้เองจะไปให้ท่าผู้ชายที่ไหนก็เรื่องของเองแต่อย่าบังอาจมายุ่งกับข้าหรือพี่สาวไม่งั้นตาย